อนว่าลูกที่ทำให้พ่อแม่เสียใจเป็นลูกที่ไม่ดีทำบาปตายไปต้องตกนรกหุบปากในนี้เลยนะเจ๊นั่นแหละหยุดทำตัวเป็นหมาบ้าสักทีหนูว่าเรารีบไปจากตรงนี้ดีกว่าไม่งั้นได้ตายหมูแน่เลยงั้นเดี๋ยวเพนพาคุณหนูไปอาบน้ำก่อนนะคะคุณผู้หญิงเมื่อกี้เรียกฉันว่าอะไรนะผมเรียกเจ๊ว่าหมาบ้าไงเจ๊ดูสภาพเจ๊ตอนนี้สิเหมือนหมาบ้าที่ผมบอกไหมอย่าคิดว่าตัวเองเป็นหัวหน้าแล้วจะด่าใครก็ได้นะกลับไปเลยไปไม่งั้นฉันจะเอากระถางปาให้ขาเป๋ไม่ชัดเลยนี่เจ๊จะปิดเจ๊ปิดทำไมโอ้ยแข็งอ่ะโอ้ยโอ้ยเจ๊โอ้ยขาผมโอ้ยโอ้เจ๊ถ้าไม่อยากเจ็บก็กลับไปซะฉันไม่มีอารมณ์จะฟังใครทั้งนั้นอ่ะผมไม่ได้พูดในฐานะหัวหน้าแต่ผมกำลังเตือนเจ๊ในฐานะเพื่อนคนเดียวที่เจ๊มีผมรู้เรื่องทุกอย่างหมดแล้วใครสารนายไปบอกอ่ะคุณสายเป็นห่วงเจ๊มากเลยนะน้องสาวฉันนั่นเองนิสัยเนี่ยเห็นนิ่งๆนี่ก็แลดใช้ได้นะตัวอยู่กับผู้ชายอีกคนนึงแต่เสนอหน้าโทรหาผู้ชายอีกคนนึงเจ๊เลิกพูดจาอย่างนี้ทีเถอะเจ๊รู้ไหมความสวยของผู้หญิงเนี่ยมันไม่ได้มองกันที่หน้าตาอย่างเดียวแต่มันมองที่การกระทำและคำพูดด้วยเจ๊เอาแต่บอกว่าตัวเองไม่สวยผมบอกให้นะความฉลาดของเจ๊เนี่ยมันทำให้เจ๊โคตรสวยในสายตาผมเลยที่พูดมาอายปากบ้างหรือเปล่าฮะถ้ารู้ตัวว่าตอแหลไม่เก่งก็ไม่ต้องตอแหลต่อหน้าฉันผมไม่ได้ตอแหลผมพูดจริงๆถ้าเจ๊จะแพ้คุณสายนะเจ๊ไม่ได้แพ้ที่หน้าตาแต่เจ๊แพ้ที่วิธีคิดของเจ๊เองที่มองทุกคนในแง่ลบอ่ะคิดว่าคนนี้อิจฉาคิดว่าคนนั้นไม่รักอ่ะฉันไม่ได้มองทุกคนในแง่ลบฉันมองโลกตามความเป็นจริงนะหากแล้วเจ๊คิดแบบนั้นน่ะมันมีความสุขไหมล่ะแล้วไม่ใช่เจ๊คนเดียวที่ไม่มีความสุขนะคนที่อยู่ข้างเจ๊ก็ไม่มีความสุขเหมือนกับลูกของเจ๊ไงตอนเจ๊ไม่อยู่เนี่ยเขาก็คิดถึงแต่ตอนเนี้ยเขาไม่อยากอยู่กับเจ๊แล้วก็เพราะเจ๊เป็นแบบนี้ไงแล้วที่ตอนฉันเจ็บอะฉันไม่ได้โดนคนอื่นโกหกใส่นะเว้ยฉันโดนคนที่ฉันรักที่สุดไว้ใจที่สุดโกหกใส่ซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างไอ้ชัดอย่างเงี้ยหรืออย่างแม่ฉันอย่างเงี้ยโกหกเพื่อปกป้องน้องสาวฉันน่ะคิดว่าฉันควรทำไงอะฮะผมเข้าใจเจ๊นะแต่จะให้ฉันยิ้มแล้วกลับไปร้องไห้คนเดียวเหมือนนางเอกงั้นเหรอคิดว่าฉันไม่เคยทำเหรอฉันทำมาหมดแล้วแล้วผลที่ได้คืออะไรสุดท้ายฉันก็กลายเป็นตัวไร้ในสายตาคนอื่นอยู่ดีอ่ะถ้างั้นฉันก็จะไล่มันสุดๆไปเลยไหนๆก็โดนเกลียดแล้วก็เกลียดแม่งให้มันทุกคนเลยเพราะฉันไม่อยากแคร์คนอื่นที่ทำให้ตัวเองต้องเจ็บอีกต่อไปละไม่ใช่ของร่วมกันเดี๋ยวติดเชื้อไม่ติดหรอกผมยังไม่ได้ใช้เอาไปเถอะไม่ต้องมายุ่งฉันบอกแล้วไงต่อให้ไม่มีใครรักฉันก็ไม่แคร์หรอกแม้แต่ลูกของเจ๊เจ๊ก็ไม่แคร์เหรอเจ๊โอเคใช่ไหมที่เจ๊ทำกับเขาเมื่อกี้แล้วเขาจะเกลียดเจ๊น่ะหรือพอเจ๊โดนลูกว่าเจ๊ก็จะไม่รักลูกอีกเหรอไม่มีแม่คนไหนไม่รักลูกเพราะเรื่องแบบนี้หรอกไอ้บ้าก็แปลว่าจิ๊บต้องว่าเจ๊มากกว่านี้เจ๊ถึงจะไม่รักลูกได้เหรอยังไงลูกก็คือลูกอย่างมากก็แค่โกรธไม่ถึงกับเกลียดหรอกนะแล้วแม่ของเจ๊ล่ะถ้าเจ๊คิดว่าแม่เจ๊ไม่รักเจ๊แปลว่าเจ๊ต้องพูดจาหรือทำร้ายความรู้สึกแม่ของเจ๊ขนาดไหนแม่ของเจ๊ถึงจะไม่รักเจ๊ได้ไม่ต้องมาวกเข้าเรื่องแม่ฉันเลยเจ๊เสียใจที่แม่เจ๊โกหกแล้วเจ๊คิดว่าแม่เจ๊มีความสุขเหรอที่ต้องโกหกลูกอ่ะ
ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าถ้าเจ๊รู้ความจริงเนี่ยเจ๊ต้องโกรธขนาดไหนถ้าจิ๊บกับหนูจ๋าชอบของชิ้นเดียวกันเป็นเจ๊เจ๊จะทำยังไงอ่ะเพราะเจ๊รักลูกทั้งสองคนเท่ากันลูกเจ๊ยังเด็กนะยังเป็นไม้อ่อนที่ดัดง่ายเจ๊ก็ยังปรับตัวเลี้ยงลูกใหม่ได้อย่ารอจนเป็นไม้แก่ที่ดัดอะไรไม่ได้อย่างผัวเจ๊เลยนะคนดีของป้าเดี๋ยวให้พี่เพนอ่านนิทานให้ฟังนะคะเดี๋ยววันนี้เพนเอาเลิกเรื่องนี้แล้วกันเนาะคุณผู้หญิงมีอะไรเหรอคะไปเล่นกับเพนไปพักเถอะเดี๋ยวฉันอยู่กับลูกเองค่ะจิ๊บกับหนูจ๋ากลัวแม่มากกว่าลูกแม่ขอโทษนะที่ทำให้จิ๊บกับหนูจ๋ากลัวแล้วแม่ก็ขอโทษด้วยที่พูดไม่ดีใส่แม่สัญญานะว่าต่อไปนี้แม่จะทำตัวใหม่จะไม่พูดจาไม่ดีกับลูกอีกจิ๊บกับหนูจ๋าอย่ากลัวอย่าเกลียดแม่ได้ไหมจิ๊บไม่เกลียดคุณแม่ครับจ๋าก็ไม่เกลียดคุณแม่ค่ะหนูจ๋ารักคุณแม่จิ๊บก็รักคุณแม่เหมือนกันครับคุณแม่ไม่ต้องร้องไห้นะครับขอโทษนะลูกขอโทษสิงสารเดี๋ยวแม่ฟังผิดไปหรือเปล่าคะนี่แม่ฟังไม่ผิดหรอกหนูอ่ะขอตังค์แม่400,000ได้ไหมจ๊ะแม่โอ้หนูขับรถจากกรุงเทพมาที่ระยองแม่ก็นึกว่าหนูคิดถึงแม่แล้วหนูอยากไปหาหนูระยับที่แท้หนูมาขอเงินกับแม่ใช่ไหมลูกอ่ะคนดีค่ะลูกนะมาทางไหนไปทางนั้นลูกกลับไปขอนางสุขสมป่ะแม่จะให้หนูไปขอนางสุขสมได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวก็เป็นบุญคุณกับมันอีกอ่ะแม่ไม่อยากให้หนูหย่ากับมันเหรอเฮ้ยตกลงว่าหนูจะหย่ากับมันแน่เหรอลูกหนูหย่ากับมันแน่แต่ยังไงเนี่ยวันนี้หนูต้องได้เงิน400,000ไม่อย่างนั้นหนูติดคุกแน่เลยติดคุกนี่นางสุขสมมันหาเรื่องอะไรให้คุณหนูติดคุกเหรอคะมึงไม่ต้องยุ่งเรื่องลูกกูไม่ใช่เรื่องของมึงแหมลูกคุณนายก็เหมือนลูกของง้อนี่แหละค่ะไม่เหมือนลูกกูไม่ใช่ลูกมึงกูทำกับผัวกูไม่ได้ทำกับมึงไหนหนูบอกแม่มาสิอีนางสุขสมเป็นยังไงแม่ไม่ยอมให้หนูติดคุกเหมือนพ่อหนูหรอกแม่จะไปจัดการกับมันจะไปจัดการกับมันยังไม่เข็ดเหรอคะถึงกูเข็ดอ่ะกูก็ต้องทำเพื่อลูกกูไหนบอกสิหนูบอกแม่สิมันจะจับหนูเข้าข้อหาอะไรแม่จะไปฟาดมันเองมันไม่ใช่นางสุขสมหรอกแม่แต่มันเป็นคนอื่นต่างหากที่จะทำให้หนูติดคุกใครล่ะลูกโอ้คนที่หนูไปขับรถชนเขาไงแม่อะไรนะตกลงหนูไปขับรถชนใครอ่ะลูกหนูอ่ะไม่ได้ตั้งใจแม่หนูอ่ะขาเจ็บไม่ได้ขับรถตั้งนานมาขับไปทีมันก็ไม่ชินคราวนี้
ไอ้มอเตอร์ไซค์นั่นเนี่ยมันมาวิ่งตัดหน้าหนูหนูเบรกไม่ทันก็เลยไปชนมันนะแม่อ้าวเดี๋ยวมันตัดหน้าหนูมันก็ผิดไงแล้วหนูต้องไปจ่ายเงินมันทำไมล่ะลูกเอ้าก็มันได้กินเหล้าจากตัวหนูไงแม่มันก็เลยจะแจ้งความจับหนูหนูก็กลัวมันจะแจ้งความหนูข้อหาเมาแล้วขับมันเรียกบอกว่า 400,000 แล้วจบเลยแม่แม่ช่วยหนูหน่อยนะแม่นะหนูขาคือเงินทองมันก็ไม่ได้หาง่ายๆนะลูกแม่พูดงี้แม่เห็นเงินสำคัญกับชีวิตหนูใช่ไหมได้หนูติดคุกก็ได้แม่นี่หนู ฟังแม่หน่อยนะลูกนะหนูก็รู้ว่าตอนนี้ธุรกิจแม่มันเป็นเงินหมุนนะลูกแม่ก็หมุนจนตัวรีบตัวแห้งแล้วว่าลูกขาดูนะง้อสิเนี่ยมันก็อดมื้อกินมื้อลูกไม่รู้น้ำหนักมันหายไปกี่โลแล้วนะลูกโหแม่เนี่ยนะอดมื้อกินมื้อตัวใหญ่ยิ่งกว่าควายอีกง้อได้ถ้าแม่อยากเห็นหนูติดคุกหนูติดให้แม่ดูก็ได้แม่มีอะไรอยากฝากบอกพ่อหรือเปล่าหรือว่าหนูติดคุกแดนเดียวกับพ่อหนูห้ามพูดอย่างนี้กับแม่นะลูกแม่เสียใจจริงๆนะลูกพ่อหนูนะทิ้งแม่ไปติดคุกคนหนึ่งแล้วอ่ะแม่ไม่มีวันยอมให้หนูติดคุกตามพ่อไปหรอกอ่ะแม่จะให้หนู 400,000 แต่หนูต้องมีข้อแลกเปลี่ยนกับแม่ทำอะไรแลกเปลี่ยนนะแม่ไม่ต้องทำหนูแค่เอากุญแจบ้านหนูมาให้แม่แล้วแม่จะให้หนูเอากุญแจบ้านหนูไปให้แม่ทำไมอ่ะแม่ก็จะไปเปิดบ้านหนูแล้วแม่จะเอาสินค้าของแม่น่ะไปฝากที่บ้านหนูชั่วคราวนะลูกสินค้าอะไรอ่ะแม่เมื่อวานนี้ฉันบอกคุณแม่ว่าจะกลับบ้านนะคะแต่นี่มันยังไม่กลับบ้านเก่ามึงอ่ะกูปล่อยไปยังวะเดี๋ยวเย็นเนี้ยกูขอยืมบ้านมึงอ่ะหลอกซ้ำเด็กหน่อยละกัน